ผมติดตามดูการอภิปรายเรื่องงบประมาณมาตลอดนะครับขณะนี้เข้าใจว่าน่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วเพราะว่าขณะที่เราออกอากาศสดอยู่นี้ทำไมผมจึงมองว่าจะมีการผ่านเรียบร้อยหนึ่งผมติดตามข่าวมาตลอดแล้วก็ดูท่าทีของแกนนำคนที่จะเป็นตัวแปรนะครับก็คือกลุ่มของคุณธรรมนัสหรือพรรคเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม16ที่เป็นแนวร่วมพอเห็นข่าวนี้ซึ่งเป็นมาก่อนแล้วก็พอรู้เพราะว่าข่าวที่มาตั้งแต่ก่อนอภิปรายคุณธรรมนัสบอกว่าไม่อภิปรายดังนั้นผลโหวตเป็นอย่างไรสื่อมวลชนเขาก็วิเคราะห์กันแล้วว่าคงผ่านผมก็มองว่าผ่านแต่ผมมองต่างจากสื่อจากประสบการณ์ของผมก็คือว่าที่ผ่านแต่ก็มีการต่อรองกันเพื่อที่คุณธรรมนัสจะเข้าไปเป็นกรรมาธิการอยู่ในการแปรยติงบประมาณนี่การปฏิการที่สำคัญมากผมเป็นผู้แทนมา20ปีนี่แย่งกันตลอดผมไม่แย่งด้วยไม่เป็นขี้เกียจนั่นก็คือจะใช้เงื่อนไขสุดท้ายต่อรองเข้าไปเป็นการปฏิการงบประมาณแล้วก็หาประโยชน์จากโครงการต่างๆแปรยติลงไปในพื้นที่แล้วอย่าลืมนะครับพอเสร็จปั๊บผ่านวาระ3พอวันที่1ตุลาวันที่1พฤศจิกา1ตุลาสิครับ1ตุลานี่ใช้งบใหม่เลยใช้งบใหม่แล้วคอยดูผมทายไม่ผิดจาก1ตุลาจนถึงเลือกตั้งก็ประมาณมีนาเมษาช่วงนั้นแหละครับจะเป็นช่วงที่เร่งเอางบประมาณออกกันละต่อรองกันเพื่อจะหาสตังค์ไว้เลือกตั้งนี่รัฐบาลเป็นอย่างนี้ครับจังหวะเวลามันบอกดังนั้นแนวโน้มการผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นไปได้ที่จะผ่านนะครับแต่ว่ายังไม่แน่นอนคือต้องดูสัญญาณว่าจากวังลงมาว่าอย่างไรไหมมีสัญญาณที่บอกหรือไม่แต่ว่ามีข้อน่าสังเกตก็คือจำนวนคนผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณนี้กลุ่มคุณธรรมนัสและกลุ่ม16เนี่ยจะเล่นการเมืองอย่างไรนี่มองในแง่แทคติกทางการเมืองนะครับถ้าเล่นเป็นต้องส่งคนไปโหวตให้ฝ่ายค้านสักหน่อย3เสียง5เสียงเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณประยุทธ์นี่วิตกกังวลขวัญหนีดีฟอร์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มาเล่นเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกทีหนึ่งว่าราคากล้วยจะแพงขึ้นหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าคุณธรรมนัสเล่นเป็นเรื่องนี้แต่ถ้าไม่แสดงบทบาทในการทำการโหวตให้มีใจหายใจความเรื่องงบประมาณก็น่าจะเป็นไปได้คือธรรมนัสบ่มีไกด์ฟังคำสั่งจากประวิตรอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็วัดกึ๋นคุณธรรมนัสนะครับและจากวันนี้ผ่านงบประมาณจนถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูอนาคตธรรมนัสถ้าธรรมนัสไม่คว่ำไปยุตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกได้เลยครับเลือกตั้งคราวหน้าธรรมนัสจบการเมืองพรรคเศรษฐกิจไทยจะได้ถึง5เสียงหรือเปล่าเพราะว่า
ประวัติของคุณธรรมนัสก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณธรรมนัสไม่สร้างเครดิตตอนนี้เครดิตมีอันเดียวเท่านั้นนะครับต้องล้มประยุทธ์ถ้าธรรมนัสไม่ล้มประยุทธ์ในอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เท่ากับว่าธรรมนัสเล่นบทละครตลกเท่านั้นเองแล้วผมจะมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังอีกทีนะครับในวันเสาร์การอภิปรายงบประมาณมีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเรื่องของคุณประยุทธ์กล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์กล่าวหาว่าเรื่องจำนำข้าวเรื่องเก่าปรากฏเจอคุณยิ่งลักษณ์ตอกกลับเจ็บเลยครับคุณยิ่งลักษณ์ตอกกลับคุณประยุทธ์เรื่องนี้ไม่ใช่ตอกกลับธรรมดานะครับบอกว่าตกลงคุณประยุทธ์หนี้สาธารณะพุ่งหรือว่าบริหารงานไม่เป็นกันแน่หนังสือพิมพ์เอาไปลงเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าสื่อมวลชนเขาจับตาให้เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญคือคู่ชกสำคัญระหว่างคุณนายกปัจจุบันกับนายกในอดีตหลัดๆที่คุณประยุทธ์รัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์ข่าวสดบอกชี้ตู่บริหารไม่เป็นปูซัดกับแนะเลิกโทษจำนำข้าวขอบคุณนะคุณจากข่าวสดนะครับที่เลิกเรียกบิ๊กตู่สักทีแหมผมเสียอิดเสียเอียนจริงๆพาดหัวว่าชี้ตู่เรียกตู่คำเดียวก็พอทีนี้อยากจะบอกท่านนิดนึงว่าเรื่องการจำนำข้าวเนี่ยมันกลายเป็นแทนที่คุณประยุทธ์คิดว่าจะได้คะแนนมันก็กลายเป็นเสียคะแนนเพราะอะไรเพราะวันนี้กระแสคุณประยุทธ์มันตกมากแล้ว8ปีที่ผ่านมานั้นคุณประยุทธ์อ้างมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับมีแม่ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งทำภาพนี้มาโชว์ครับคุณประยุทธ์อ้างเรื่องจำนำข้าวนี้ไม่รู้กี่รอบแล้ว ไอ้เลประยุทธ์หน้าตัวเมียตัวคนอื่นตลอด25596061626 364 65ในการอภิปรายประยุทธ์พูดแต่เรื่องนี้ถ้าคำพูดคุณประยุทธ์ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนยังหูมืดตาบอดอยู่คะแนนชัดชาติมาอย่างไรวันนี้คะแนนชัดชาติเนี่ยเป็นคะแนนตาสว่างที่คำพูดคุณประยุทธ์ไม่มีน้ำหนักอีกต่อไปแล้วดังนั้นการพูดของคุณประยุทธ์นอกจากไม่มีน้ำหนักแล้วก็มีข้อมูลนะครับเมื่อวันที่9มกราคม2558นายวิชามหาคุณนี่คู่ปรับกับยิ่งลักษณ์เลยนะเป็นอดีตปปช.บอกว่าคดีจำนำข้าวไม่ได้ทุจริตเห็นไหมครับนี่ขนาดพวกประยุทธ์เป็นเองแท้ๆนะดังนั้นวันนี้พอคุณยิ่งลักษณ์สอกกลับเท่านั้นแหละครับก็กลายเป็นข่าวใหญ่ก็เรียกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เลยกลายเป็นประเด็นไฮไลท์อยู่ที่เรื่องยิ่งลักษณ์ผมในฐานะที่เชียร์มวยแพ้อยู่แล้วนะครับคุณยิ่งลักษณ์เขาอยู่นอกประเทศถูกก็มีหัวอกเหมือนผมเนี่ยลี้ภัยแล้วคุณประยุทธ์ก็ซัดเขาโดยมีอำนาจซึ่งแกปล้นอำนาจมาผมยังสะใจกับสสพรรคก้าวไกลที่บอกว่าประยุทธ์ปล้นอำนาจมาแล้วมีคนประท้วงนายชวน
ก็ถือโอกาสถีบต่อคือไม่ให้ถอนคำพูดบอกให้เก็บเอาไว้ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเอาเฟซบุ๊กต้นทางที่คุณยิ่งลักษณ์ตอบโต้คุณประยุทธ์มาอ่านเป็นทางการนะครับเชียร์มวยแพ้หน่อยครับคุณยิ่งลักษณ์โพสเฟซบุ๊กพร้อมลงรูปของเธอด้วยนะครับจากที่คุณประยุทธ์ชี้แจงในการอภิปรายงบประมาณปี2566นี่เป็นคำพูดใน Facebook เลยนะเอาสดๆไม่ต้องอ้างอิงไปจากหนังสือพิมพ์เพราะว่าเธอก็มีสมาชิกเยอะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เปิดอ่านผมเก็บรายละเอียดให้เรื่องการอภิปรายจบตรงนี้ไปจากการที่คุณประยุทธ์ชี้แจงในการอภิปรายงบประมาณปี2566และได้มีการพาดพิงรัฐบาลดิฉันว่าต้องใช้หนี้โครงการรับจำนำข้าวไปแล้ว700,000,000 บาทรู้สึกได้ทันทีว่าเป็นคำกล่าวหาเดียวกันที่เคยใช้มาเมื่อหลายครั้งซึ่งดิฉันก็ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่2 มิถุนายน 2564ตามลิงก์นี้คือก็คงไม่อยากจะชี้แจงอีกแล้วนะมันซ้ำซากอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าตอบปฏิเสธอย่างนุ่มนวลคุณประยุทธ์สมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าต้องเอาผ้าถุงไปคุมหัวนะดิฉันจึงอยากขอฝากอะไรไว้ให้เป็นแง่คิดระหว่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าแม้รัฐบาลดิฉันถูกโจมตีอย่างหนักว่าสร้างหนี้ทั้งที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในสมัยของเธอนะอยู่เพียง 45.91% แต่หลังรัฐประหารผ่านไป8ปีหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นไปที่ 60.58% โดยรัฐบาลคุณประยุทธ์จัดทำงบประมาณขาดดุลมากขึ้นทุกปีหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมามีจำนวนสูงถึง 4.4 ล้านล้านบาทขณะที่รัฐบาลยังมีแผนการก่อหนี้ไปเรื่อยๆอย่างไรยุทธศาสตร์และการเพิ่มรายได้ผิดหลักการที่ต้องใช้เงินกู้เพื่อทำให้เศรษฐกิจขยายตัวและเมื่อขณะนี้ประชาชนไม่มีรายได้เพิ่มหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เพียงพอจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถลดการขาดทุนขาดดุลงบประมาณลงดิฉันจึงขอตั้งคำถามไว้ว่าการที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายของรัฐบาลคุณประยุทธ์เป็นเพราะโครงการรับจำนำข้าวหรือบริหารงานไม่เป็นเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าสอบกลับมันคนละเรื่องกันแล้วนะไอ้เรื่องที่สิ่งที่คุณประยุทธ์อ้างว่ามีหนี้มีสินมากนี่มันไม่ใช่เรื่องจำนำข้าวท่านก็เลยบอกว่าเป็นเพราะโครงการรับจำนำข้าวหรือบริหารงานไม่เป็นก็ดูจากหนี้สาธารณะนี่ก็แล้วกันหากมองย้อนกลับไปดิฉันก็ยังคงภูมิใจที่ได้บริหารประเทศภายใต้หลักการที่เพิ่มเงินในกระเป๋าให้พี่น้องประชาชนพร้อมกับสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้นจนสามารถประกาศว่าจะทำงบให้สมดุลได้ในปี2560แตกต่างจากรัฐบาลปัจจุบันที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งและความหวังของประชาชนได้แม้แต่น้อยค่ะเป็นยังไงครับนี่ล่ะนี่คือการสอกกับคุณยิ่งลักษณ์เต็มๆทีนี้เรื่องงบประมาณแผ่นดินนี่น่าสนใจผมก็พยายามติดตามแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะไม่มีการอภิปรายเรื่องของงบวังนะครับก็ถ้าผิดพลาดขณะที่ผมออกอากาศสดนี่กำลังตะเตรียมออกอากาศสดกับท่านนี่อาจจะไม่ได้ดูการอภิปรายแต่วันนี้เราเห็นชัดเจนว่า
ถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้อภิปรายงบวังก็ต้องเห็นใจเขานะก็ผมว่าเขาก็สู้ล่ะนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาไม่อภิปรายอีกก็เพราะว่างานมันค้างอยู่นะครับงานมันคดีค้างไม่เป็นไรครับก็เราจะทำให้การอภิปรายในสภาเสริมด้วยการอภิปรายนอกสภาเรื่องงบวังให้มันสมบูรณ์ไปผมก็อภิปรายประกอบไปแล้วนะครับในตอนต้นอีกท่านหนึ่งน่าสนใจมากอาจารย์ประวินครับอาจารย์ประวินอภิปรายงบวังไปพร้อมกับฟาดหางไปถึงไอ้เจ้าสีด้วยอาจารย์ประวินบอกว่างบเจ้าเทไม่อั้นพองบกทมงบกรุงเทพที่ต้องเอามาปรับคุณภาพชีวิตคนกรุงกับเหลืออยู่น้อยนิดแค่จัดลำดับความสำคัญยังล้มเหลวเสร็จแล้วอาจารย์ประวินก็อภิปรายทั้งสั้นๆในเรื่องงบกทมที่สตังค์ไม่มีนี่นะฮะก็มาถึงงบประมาณของประเทศนี่คือความดัดจริตของสังคมไทยที่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกอย่างตรวจแม่งหมดตรวจทุกคนตั้งแต่ตรวจนักการเมืองตรวจข้าราชการตรวจนักวิชาการตรวจนักกิจกรรมการเมืองตรวจเก่งกากันเอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งไม่กลัวอิทธิพลมืดไม่กลัวตีนประชาชน 1.3 ล้านคนเก่งหมดครูจะตรวจต่อไปให้หนักกว่าเดิมแต่พอมาถึงสถาบันที่ใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนมากที่สุดนั่นคือสถาบันกษัตริย์พวกนักตรวจปากกล้าล้วนปิดปากสนิทเหมือนอมสากไม่เก่งเหมือนตรวจนักการเมืองไม่กากันไม่ต้องการยืนบนความถูกต้องไม่เพียงเท่านั้นยังแถมเอางบประมาณใส่พานยื่นให้กษัตริย์เพื่อเอาไปใช้จ่ายตามพระราชอัธยาศัยโอ้ยกูขำแฮชแท็กสีสุวรรณจันไรนี่ก็เป็นส่วนที่เราเก็บนะครับเก็บการอภิปรายงบประมาณให้สมบูรณ์ทุกด้านนะครับแล้วก็มีอะไรรายละเอียดอีกผมอาจจะเก็บไปคุยกับท่านวันเสาร์มาดูข่าวราษฎรสำนักนะครับเราจะมีข่าวราษฎรสำนักติดห้อยตามในแต่ละครั้งเป็นบางครั้งที่มีข่าวน่าสนใจมากนะครับคือเรื่องการรับปริญญาวันนี้มีการปฏิเสธการรับปริญญาจากกษัตริย์และตัวแทนมากขึ้นเรื่อยๆที่ธรรมศาสตร์รับไปเมื่อวันก่อนก็มีคนไปรับไม่มากไปรับกันหนาแน่นขอโทษแต่ว่าไม่ได้เข้าไปรับไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็มีตำรวจตรวจสอบก็มีการจับเยาวชนที่ใส่เสื้อ112เข้าไปในบริเวณงานตอนนั้นผมบอกว่าอายุ17ขวบได้รับทราบขอแก้ข่าวนิดนึงสายข่าวบอกไม่ใช่17ครับ13ขวบครับทีนี้มาดูที่จุฬาบ้างที่จุฬานี่อาจจะคลาสสิกหน่อยผมเป็นคนหนึ่งนะครับเมื่อปี2537-38ที่ผมจบมาใหม่ๆนั้นตอนที่ผมจบผมไม่ได้รับปริญญาเหมือนกันจบปรากฏว่าในวันเวลานั้นกระแสว่าไม่รับปริญญายังเป็นเรื่องอันตรายมากเราก็ไม่รับก็เงียบๆแต่วันนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการนิสิตนะครับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาถึงขนาดเปิดเป็นประเด็นแต่ว่าจุฬาเขาก็มีคลาสสิกนะท่านคงเห็นข่าวนี้นะครับข่าวสมเด็จพระเทพเผยว่าตัวเองนี่แจกปริญญาจนเจ็บมือ
โดยอ้างว่าแจกเยอะเหลือเกินทำให้นิ้วเจ็บหมดเลยแล้วก็มีแผลที่มือท่านเข้าใจว่าสีกับจริงๆท่านจะเห็นนะครับเวลาแจกปริญญานี่ไม่ต้องหยิบเลยนะนี่วางมือเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนส่งมาให้ส่งปริญญามาวางที่มือแล้วเด็กก็รับไปก็ไม่รู้ลำบากอะไรขนาดนั้นถึงขนาดเจ็บพระหัตถ์ได้ครับนี่เป็นข่าวที่เคยพูดไว้ที่พระองค์ท่านพูดไว้เองนะปรากฏว่ามีรูปนี่ครับบอกว่าเจ็บนิ้วอย่างนี้อีกคือเรื่องการรับปริญญานี่มันมีข้อครหากันมานานมากว่าเก็บเงินจากนักศึกษาที่ไปรับปริญญาแล้วเอาเงินนี้ไปถวายให้คนที่ไปแจกปริญญาโดยเฉลี่ยไม่มีการเปิดเผยแต่ว่า1ครั้งเนี่ยเขาว่าประมาณ1ล้านบาทเป็นอย่างน้อยเป็นค่าเป็นจะเรียกว่าค่าอะไรจะเรียกค่าน้ำร้อนน้ำชาก็ไม่ใช่น้ำร้อนน้ำชากินฟรีเป็นเงินมอบให้และแปลกครับในวังไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่ได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แจกเกษตรพระเทพแจกที่จุฬาตอนนี้รัชกาลที่10เมื่อก่อนเป็นมกุฎราชกุมารก็รับราชภัฏตอนนี้ก็รับราชภัฏด้วยรับที่ธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็ทุกพระองค์ครับแบ่งงานกันไปเนี่ยไม่มีใครเคยปฏิเสธเลยว่าเราไม่เคยได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยก็น่าเชื่อได้ว่ามีการรับเงินจริงๆทุกครั้งดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่คนเขาคิดกันมากนะครับว่านักศึกษาเฉพาะจุฬาเนี่ยอาจจะมีรายได้ลูกคนรวยแต่ทั่วๆไปนี่เป็นคนจนซะเยอะนะครับโดยเฉพาะมหาลัยราชภัฏเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดคนเรียนเนี่ยเป็นลูกชาวนาหลานชาวไร่ทั้งนั้นทำไมต้องเสียสตังค์อย่างนี้อีกดังนั้นเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการแถลงการนะครับเป็นหนังสือลงวันที่31พฤษภาคมจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงอธิการบดีจุฬาครับโดยนายกสโมสรแต่ผมเป็นบังเอิญเป็นผู้หญิงเลยเรียกนายิกาเอาว่ากันไปชื่อนางสาวสุกรียาวรรณายุวัฒน์ครับคนนี้คงนี้ท่านนี้คงจำได้นะครับที่อธิการบดีมหาลัยที่จุฬาปลดคุณเนติวิทย์ออกอ้างไม่รู้ครับก็กันแกล้งกันเรื่อยแหละไม่ได้พูดกันตรงๆอย่างนี้นะแล้วเลือกตั้งใหม่ก็ได้สายเดิมอีกครับแสดงว่านิสิตจุฬาวันนี้หัวก้าวหน้าเป็นเสียงข้างมากแล้วจดหมายฉบับนี้นายกองค์การก็ทำหนังสือถึงอธิการบดีและผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยเสนอว่าไม่ควรจะมีการแจกปริญญาจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพแล้วเพราะท่านป่วยมือท่านเจ็บท่านโอดครวญมาแล้วทำนองนั้นนะครับองค์การบริดูอันนี้สั้นๆคร่าวผมไม่อ่านยาวครับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามความในจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีและผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับนี้จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงควรอย่างยิ่งที่จะไม่รับปริญญาเนื่องด้วยเป็นการทำให้กรมสมเด็จพระเทพต้องตากตำพระวรกายสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่อธิการบดีและคณะผู้บริหารจะต้องทบทวนการกระทำของตน
ในฐานะนายิกาสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบัณฑิตจุฬาไม่รับปริญญาครับท่านเห็นการปฏิเสธไม่รับปริญญาด้วยอย่างคลาสสิกนี่คือกระแสของการปฏิเสธเจ้าทั่วไปหมดแล้วโดยเฉพาะในปัญญาชนวังจะรับรู้เรื่องนี้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่แน่นอนนี่ก็เป็นข่าวจากประชาไทยครับยืนยันจากที่นายกองค์การที่จุฬาเขาแถลงข่าวเขาก็ทำข้อสรุปสั้นๆให้ท่านดูกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ท่านโหวตหรือยังครับเรื่องงบประมาณประยุทธ์ทำไมถึงต้องจัดงบถวายวังเป็นก้อนใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่โหวตแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับแล้วก็พบกันอีกทีหนึ่งวันเสาร์นะครับกราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ